สวัสดีดอนเช้าวันนี้เป็นวันที่9มกราคมปี2021สวัสดีดอนเช้าสวัสดีดอนเช้าวันที่9วันที่9มกราคมมกราคมปี2021ปี2021วันนี้ผมปั่นจักรยานปั่นจักรยานคนต่างชาติน่าจะไม่รู้แต่ว่าฮ่องกงมีภูเขาเยอะแยะมีภูเขาและคุณชอบปั่นจักรยานไหมชอบไหมผมอยากให้คุณเดาว่าจักรยานของผมเป็นสีอะไรเดาสีอะไรสีดำสีขาวสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลสีชมพูสีเงินถ้าคุณเดาถูกคุณก็จะเป็นคนฉลาดคนฉลาดทั้งหมดไม่ใช่จักรยานของผมเป็นสีเหลืองไปธนาคารก่อนเพราะว่าผมอยากกินอาหารเที่ยงธนาคารอาหารเที่ยงแต่ถ้าคุณอยู่กับผมคุณจะมาเลี้ยงผมไหมเลี้ยงและคุณคิดว่าผมจะกินอาหารฝรั่งหรือว่ากินอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นผมตัดสินใจผมจะกินอาหารฝรั่งบางเวลาฮ่องกงก็มีขโมยอาหารมาแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมเป็น71เหรียญก็ประมาณ280บาทประมาณตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จแล้วผมจะพาคุณไปดูทะเลแล้วก็ภูเขาทะเลตอนนี้เป็นตอนบ่ายสองโมงและตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ที่ฮ่องกงนะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็หนาวมากนะหนาวถ้าผมมีเวลาว่างผมก็มาที่นี่เวลาว่างตอนนี้ผมกลับบ้านแล้วหวังว่าคุณคิดว่าฮ่องกงก็สวยผมหวังว่าคุณจะได้เรียนภาษาไทยจากวิดีโอนี้เจอกันใหม่นะเจอกัน